สวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ท่านเห็นเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีจากจังหวัดพะเยาเป็นงานหัตถกรรมที่ผลิตจากผักตบชวาซึ่งมีอยู่ในกว้านพะเยาของเรานี่เองค่ะแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมย่อมอดไม่ได้ที่จะซื้อไว้เป็นของฝากของที่ระลึกแต่กว่าที่จะมาเป็นงานหัตถกรรมผักตบชวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยานะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวเราไปติดตามเรื่องราวของงานหัตถกรรมผักตบชวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยากันดีกว่าค่ะเชิญติดตามค่ะวันนี้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีความสงบมีสีสันของความเป็นธรรมชาตินั้นสดใสมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวพะเยาจะก่อเกิดจากที่นี่กว้านพะเยามุมมองด้านการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาดอยหลวงและชมพระอาทิตย์ตกน้ำกว้านพะเยาที่สวยงามน่าประทับใจและที่นี่ยังเป็นจุดก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามหนึ่งเดียวในโลกก็คือการเวียนเทียนรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองการตักบาตรทางน้ำการตักบาตรข้าวเหนียวท่าเรือวัดติโลกอารามสวยงามไม่แพ้แขวงหลวงพระบางของประเทศลาวเลยทีเดียวค่ะและที่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกว้านพะเยานะคะโดยมีชุมชนรอบกว้านอยู่ทั้งหมด5ตำบลอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือการประมงพื้นบ้านโดยจะหาปลาบริโภคภายในครัวเรือนเหลือก็จะจัดจำหน่ายเป็นรายได้นะคะซึ่งมีอีกอาชีพนึงที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านที่นี่นั่นก็คืออาชีพการจักสานผักตบชวาค่ะโดยพ่อบ้านนะคะจะทำการตัดผักตบชวาขายและแม่บ้านก็จะทำการจักสานผักตบชวาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาค่ะผักตบชวาถือกำเนิดจากแหล่งน้ำต่างๆมักจะขึ้นปกคลุมแม่น้ำลำคลองทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามหายไปจึงถือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในอดีตเคยนำมาทำลายหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะกำจัดให้หมดลงไปได้เพราะพืชชนิดนี้เจริญเติบโตได้เร็วมากจนกระทั่งเกิดแนวความคิดที่จะนำวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้เสาะหาพืชที่มีความคงทนและเมื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะมีความสวยงามจึงได้พบว่าผักตบชวาเป็นพืชที่มีความเหนียวคงทนและสวยงามผักตบชวามีอยู่มากมายในกว้านพะเยาเหมาะที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการถักสานหัตถกรรมผักตบชวาที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงเวลานอกฤดูการทำนาทำให้ประชาชนสามารถใช้ช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้ขั้นตอนการผลิตผักตบชวาของจังหวัดพะเยาก็มีขั้นตอนอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะตัดต้นผักตบชวามาตัดใบและรากทิ้งนำมามัดเป็นกำกำกำละ25ก้านนำไปตากแดดนำมาตัดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการหากต้องการสีสันก็จะนำไปย้อมสีตามความประสงค์เมื่อย้อมเสร็จก็จะนำไปตากแดดให้แห้งสนิทนำมาขึ้นรูปตามแบบทีมที่ออกแบบไว้ระยะเวลาในการผลิตงานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำ1วันอาจผลิตได้เพียง 1-2 ชิ้นต่อคนต่อวันเท่านั้นหรือขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ผลิตเมื่อจักสานเสร็จแล้วก็จะนำไปชุบยาเพื่อการเชื้อราผสมกาวแล้วนำไปตากแดดให้แห้งพอแห้งแล้วก็นำมาทาวานิชเคลือบเงาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นรูปแบบกระเป๋าต่างๆที่ได้จากการตกแต่งเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะนำไปจำหน่ายเห็นไหมคะ
ขั้นตอนการผลิตกว่าจะมาเป็นหัตถกรรมผักตบชวาอันลือชื่อของจังหวัดพะเยาไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะแม่บ้านรอบกวานพะเยาที่นี่นอกจากจะช่วยพ่อบ้านทำไร่ทำนาแล้วมีเวลาว่างนอกจากภาคเกษตรแม่บ้านที่นี่ก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวารอบกวานพะเยาจำนวน5ตำบลกว่า40กลุ่มมีสมาชิกครัวเรือนแม่บ้านที่มีอาชีพจักสานผักตบชวากว่า600ครัวเรือนทีเดียวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้านการลงทะเบียนสินค้าโอท็อปการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยและที่สำคัญยังได้เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ KBO จังหวัดพะเยาช่วยเหลือแนะนำฝึกอบรมด้านการวางแผนการตลาดการผลิตการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถสู่สากลได้สร้างความยั่งยืนตามความนิยมของผู้บริโภคและสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในชุมชนไว้เป็นอย่างดีน่าชื่นใจจริงๆนะคะที่แม่บ้านรอบๆกวานพะเยามีรายได้จากการจักสานผักตบชวาเดือนหนึ่งมีรายได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาททีเดียวค่ะน่าภาคภูมิใจมากนะคะเพราะเป็นการเดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแม่กับย่าผักตบเนี่ยถึงวันย่าไปเลยๆถ้าแม่ก็ได้ส่งลูกส่งเต้าเฮียนช่วยปอบ้านด้วยเจ้าการทำผักตบชวาเป็นรายได้เสริมเจ้าว่างจากการทำนานะแม่บ้านก็มีรายได้เสริมจากการทำกระเป๋าผักตบชวากับกลุ่มแม่บ้านก็มีรายได้บางคนก็มี 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนแล้วทำเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายภายในครอบครัวเจ้าทำให้ครอบครัวอบอุ่นแม่บ้านก็บ่ได้ออกบ้านไปทำงานตั้งนอกโดยเจ้าปัจจุบันนี้นะคะงานหัตถกรรมผักตบชวาของจังหวัดพะเยาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งที่นี่นะคะได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งไม่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะก็คือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของป้าวาดบ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองค่ะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีมากมายในกวานพะเยาเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในจังหวัดพะเยาเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้มากมายเช่นกระเป๋าหมวกรองเท้าตะกร้าหมอนโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายจากแรงบันดาลใจป้าวาดยาเย็นได้นำเอาสีสันจากธรรมชาติมาเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เช่นดินโคลนขมิ้นคลั่งยอดไม้สักดอกอัญชันผักปลังและลูกมะเกลือซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดหาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาถูกสีคงเดิมตามธรรมชาติไม่ขึ้นราถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นหนึ่งในประเทศไทยผลิตภัณฑ์กระเป๋าราคาประหยัดประโยชน์ใช้สอย 5-6 ปีเหมาะสำหรับการเป็นของใช้ของฝากที่มีคุณค่าทั้งผู้รับและผู้ให้ด้านการตลาดนั้นที่นี่แม่บ้านส่วนใหญ่จะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าบางส่วนจะออกแบบผลิตภัณฑ์เองและทำการตลาดเองเช่นการร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปของหน่วยงานของรัฐและของเอกชนที่ได้จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆงานต่างๆเช่นเมืองทองธานีและอีกหลายแห่งที่มีการจัดงานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอีกด้วยสำหรับในจังหวัดพะเยาก็มีจุดวางจำหน่ายหลายแห่งเช่นตามที่ตั้งของกลุ่มในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านตามเส้นทางสถานที่การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาถนนคนเดินท
ที่ริมกว้านพะเยาศาลหลักเมืองทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตอนค่ำๆและร้านคาโอท็อปศาลากลางจังหวัดพะเยาและที่นี่คือจุดรวมงานหัตถกรรมจากผักตบชวาจากบริเวณรอบกว้านโดยแม่บ้านจาก5ตำบลในบริเวณรอบกว้านนะคะจะทำการส่งผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้งหมดมายังที่นี่เพื่อคัดแยกคุณภาพและทำการจัดจำหน่ายต่อไปทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีท่านกำนันผ่องศรีปรีชาพงมิตรเป็นผู้สนับสนุนการตลาดค่ะที่นี่เป็นจุดรวมสินค้าของหัตถกรรมผักตบชวาของกลุ่ม5ตำบลค่ะคือแม่บ้านจะนำสินค้ามาส่งที่กลุ่มก่อนแล้วก็ทางกลุ่มก็คัดสินค้าแล้วก็ไปประกอบสายคือบุผ้าแล้วก็ทำเป็นแพ็คแล้วก็ส่งตลาดตลาดมีทั้งในและต่างประเทศสำหรับตลาดในประเทศก็จตุจักรสำเพ็งแล้วก็ประตูน้ำสำหรับตลาดต่างประเทศก็มีสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นค่ะณวันนี้ถือได้ว่างานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาเพราะนอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวพะเยาแล้วยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวพะเยาอีกทั้งยังสร้างความร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวอบอุ่นอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสวัสดีค่ะตะวันย่อแสงแฝงเงาฟ้าดอยน้ำงามอารามเขตคามแสงงามย้อม